วันนี้วันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551เรากำลังเดินทางอยู่ใจกลางกรุงเทพจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าสู่ย่านดินแดงไปที่บ้านหลังใหญ่กลางซอยสุทธิพร1เพื่อพบชายคนหนึ่งชายผู้สร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ให้กับวงการภาพยนตร์ภาคอีสานมากกว่า40ปีที่ชายผู้นี้สร้างสรรค์ความสุขให้กับคนชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วภาคอีสานการเวลาผ่านไปมากกว่า10ปีแล้วที่ชายผู้นี้ยุติการใช้เสียงโลดแล่นผ่านไมค์แต่ที่ภาคอีสานในปัจจุบันคนดูหนังยังกล่าวขานถึงเขาเสมอไม่เคยลืมชื่อของชายคนนี้เขามีชื่อเล่นว่าม่วงพี่ม่วงอาม่วงน้าม่วงลุงม่วงที่คนรู้จักหลายคนเรียกขานชื่อจริงของเขาคุณสมศักดิ์สงวนสุขแต่ชื่อที่คนดูหนังทุกคนรู้จักชนิดฝังหัวฝังใจคือโกนจนาดแม้กระทั่งพ.ศ.นี้ยังเคยได้ยินคนดูหนังอุทานเมื่อหนังจบว่าหนังแบบนี้ถ้าเป็นโกนจนาดภาคแบบสมัยก่อนแล้วก็โอ้รับรองขยี้ได้มันสุดๆจริงๆเดี๋ยวเรามารับรู้รับฟังหลายๆเรื่องจากปากของพี่ม่วงเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆและหลายคนคงดีใจที่ได้พบหน้าตัวจริงเสียงจริงของโกนจนาดหลังจากที่เคยได้ยินแต่เสียงมาตลอดหลายสิบปีและบ้านหลังนี้แหละครับที่ปัจจุบันพี่ม่วงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนในครอบครัวที่นี่บ้านสงวนสุขพี่ม่วงครับตัวเองเชื่ออย่างที่หลายคนเขาเชื่อหรือเปล่าเพราะหลายคนที่เขาเชื่อเขาไปพูดว่าโกนจนาดเกิดมาเพื่อเป็นนักล่าโดยเฉพาะไม่ใช่เหตุการณ์พาไปอะไรต้องพาเงินต้องพาอะไรต้องพาแต่ต้องพาไปแล้วมันทิ้งก็ไม่ได้ถ้าพี่บอกเป็นแบบไม่ตั้งใจแล้วก็บอกว่าสถานการณ์มีบังคับเนี่ยนั้นพี่จะฟันธงได้เลยไหมว่าที่คนชนะดังทะลุฟ้าเนี่ยมันเกิดจากสามประการนี้ได้ไหมประการแรกคือพรสวรรค์และมีครูดีประการที่สองด้วยฝีมือและประการที่สามกดดวงคนมันจะดังพี่เชื่อสกิลไหนคือรวมไปแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ดวงแล้วด้วยดวงมากกว่าทำไม่ดีจริงทำง่ายๆก็ไม่ดีนะให้ภาพเป็นตายไปยังไม่ดีเลยคนนะพี่เนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนอ๋อที่จังหวัดชลบุรีเป็นคนจังหวัดชลบุรีเกิดที่ชลบุรีในตัวจังหวัดสะพานคนก้องข้าคือที่เกิดบ้านที่เกิดแต่ว่าสะพานเขาเลื่อนหมดแล้วไหนก็ทำเป็นถนนแล้วคนก้องข้าอยากเห็นแล้วสิเพราะความเป็นบ้านเกิดของนภาคผู้ยิ่งใหญ่อย่างโกนจนาดเราตัดสินใจเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรีพี่อยู่รวมกันที่นี่ทั้งหมดเลยแหละฮะค่ะก็มีอยู่กันพี่น้องอ่ะ 4-5 คนเนี่ยแล้วฉันเป็นพี่คนโตแล้วม่วงเขาก็ไปจากที่บ้านนี่ก็ให้อยู่รวมกันอยู่อย่างเงี้ยมาก่อนนี้นะฮะเป็นสะพานเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยหน้าบ้านมีต้นแสมด้วยแล้วก็มีน้ำถึงนะฮะตอนนี้มันเป็นซอยเม็ดเป็นปูนก็เขาก็เลยเรียกซอยกลนป้อมค่ายมาก่อนนี่เป็นสะพานก็เรียกสะพานกลนป้อมค่ายชีวิตวัยเด็กของพี่ม่วงเป็นยังไงเขาจบแค่ป.4นะแล้วก็ไม่เรียนละแม่ให้เรียนก็ไม่เรียนเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเขาไม่เรียนนั่นนะ
แม่ไม่ค่อยมีตังค์อยากให้เขาไปทำอะไรดีฝ่าเขาก็เลิกเรียนต่างนั้นมาก็ถึงเวลาก็ออกไปชายทะเลปลายสะพานนะก็เรียกสะพานนะฮะก็ไปบ้านป้าไปเอาไอ้กระดานถีบมาไปถึงเวลาก็เอาลงไปน้ำพอน้ำแห้งพอน้ำลงก็ไปถีบจับหอยหอยแข็งมั่งหอยปักเป็ดมั่งแล้วก็เขามีอวนลังนะเขาเรียกอวนลังนะฮะเขาล้อมไว้ที่ทางข้างนอกนะฮะมีกุ้งมีปลามีอะไรก็ไปจับได้มาหน่อยนึงเอามาให้แม่ไปขายเมื่อเริ่มชีวิตใบหนุ่มก็คงอยากทำงานพี่ทราบไหมว่าช่วงที่จะโตเป็นหนุ่มเนี่ยพี่ม่วงใช้ชีวิตแบบไหนก็เขาก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนมาชวนได้ไปเก็บตั๋วหนังกันเขาก็ไปเก็บตั๋วเฉลิมชนค่ะโรงหนังเฉลิมชนเก็บตั๋วอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีนะก็เริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นมาละเขาบอกมีคนมีชวนอีกให้ไปฉายหนังเขาก็ไปแต่เขามาบอกที่บ้านนะว่าแม่เขาจะไปฉายหนังนะแม่ถามไปฉายที่ไหนอ่ะก็บอกอะไรอยู่บางบัวทองเขาไปอยู่บางบัวทองนะไม่นานอ่ะเขาก็มาบอกกับแม่ว่าเขาจะไปพากหนังแล้วไปแม่ถามว่าไปทางไหนอ่ะเขาก็บอกไปเขาจะไปกรุงเทพก่อนแล้วก็จะไปทางภาคอีสานขอตั้งแม่ให้ค่ารถแม่เขาก็ให้ไปเท่าไหร่50บาทไงเนี่ยแล้วก็ไปพี่สมเคยไปดูเขาพากหนังไหมตอนที่พากแล้วนะฮะที่เนี่ยไม่เคยดูฮะที่จังหวัดชนเนี่ยไม่เคยดูไปดูตอนที่เขาดังแล้วที่ทางภาคอีสานคือที่โคราชไปดูเขาที่งานไปหาเขาไงไปเยี่ยมเขาเขาก็มาบ้านบ่อยนะแต่ว่าเราขึ้นไปจะไปขอเงินถึงไปหาถึงโคราชเลยอย่าว่าแต่พี่น้อยเพื่อนฝูงที่จังหวัดชนเนี่ยมารู้ว่าเขาไปพากหนังอยู่ทางภาคอีสานนะเมื่อก็มีเงินเยอะก็ไปกันไปค้างคืนกันบ้างอะไรกันบ้างที่นู่นนะฮะที่โคราชนะขอสตังค์กันแล้วเขาก็ให้ทุกคนเลยค่ะใครไปขอให้หมดนะบางครั้งยังเคยบ่นเลยว่าใครอยากซ่อนเงินนึกเกินแต่ซ่อนไม่ได้มากัน 3-4 คนก็ให้ทุกคนเลยพี่ม่วงแกมาเยี่ยมบ้านเดิมบ่อยไหมฮะก็มาเป็นบางครั้งนะแต่ถ้าจะมาจริงๆก็คือมาทุกครั้งคือวันทำบุญวันตายแม่นี่ก็มาทุกครั้งเลยแต่ถ้าวันธรรมดาแบบเนี้ยก็คุยกันทางโทรศัพท์ถามกันบ้างว่าสบายดีหรือเป็นอะไรไหมอะไรไหมหรือบางครั้งเขาก็โทรมาถามถึงคนชื่อกอใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างวะเขารู้ว่าไม่สบายไงฮะก็ถามมาแต่คนอื่นไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ไม่เคยถามถึงถามยูเยกอยคนเดียวนะฮะคุยกันมั่งแต่ถ้าเข้ามาจริงๆก็คือวันทำบุญวันตายแม่วันที่11สิงหาคมมาชีวิตใบเด็กเรียกว่าที่เกิดที่นั่นใช่ไหมฮะเริ่มเรียนหนังสือที่นั่นคุณเรียนอะไรครับโรงเรียนแรกใหม่ตอนจบป.สี่ไปหาเข้าโรงเรียนชนชายเลยว่าสภาพในการไม่ดีขึ้นและช่วงนั้นชีวิตใบเด็กเนี่ยพี่ทำอะไรต่อไปก็วิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาเวลาน้ำขึ้นก็พาก็พวกไปกระโดดน้ำกันเวลาน้ำมันลงแห้งแล้วก็ใช้กระดาษทีจับหอยจับปูจับปลาไปเรื่อยๆช่วงเริ่มจะเป็นหนุ่มละประจำการก็ไปช่วยโรงหนังเฉลิมชนเปิดทางเสียงมั่งก็ใช้หนังมั่งกอหนังมั่งหรือก็เก็บประตูมั่งก็ไม่ค่อยมีคนไม่มีคนงานโดยท่านหนึ่งทำงานนะครับเจ้าของปวช.บางบัวทองภาพยนตร์เขาบอกว่าไปช่วยขายเลขหน่อยขายเลขแล้วเลขก็จะหลงมนสำนักนิคมศรีราชาบ้านอำเภอไปถึงระยองของที่นี่เราไปช่วยแล้วเนี่ยแต่หลังจากนี้เริ่มต้นแบบขายหนังต้องขอไปเครื่อง16ใช่ไหมเครื่องริมโบอาร์ทีเอวันนี้ขายสบายมากขายแล้วก็นั่งหลับเวลาใครเขาพลาดเราก็ต้องรู้ไปแต่ที่เริ่มเป็นนัก
พระเขาทำให้พระเขาไปบวชครับก็เลยต้องขับแทนครับครับแล้วตอนนั้นคนที่ไปบวชเนี่ยท่านชื่ออะไรคนไปบวชนั้นชื่อพี่เลี้ยงหรือโกเลนาโอ้ชื่อโกเลนาเนี่ยชื่อโกเลนาครับแล้วก็เขาเชื่อพระพักทีหลังพอเขาบวชเสร็จแล้วกลับมาเขาพระพักเขาต่อแล้วพระพักของเราอีกสายมันอยู่แล้วนะอยู่ด้วยกันนี่แหละครับแต่ว่าออกคนละสายเราสายไปทางนั้นเราสายก็ไปหนองมนแยกกันไปจนกระทั่งคุณที่โลดเสงี่ยมศรีก็เอาหนังเรื่องลูกสาวเผื่อฟ้าไปฉายท่านก็เลยชวนกันว่ามาเข้มเลยว่าภาคไหนเราก็มาแล้วเขาจะให้ตัวยานาเป็นภาคทางใต้และให้เราอยู่ในภาคอีสานจะไปเลยอ่ะอยู่ก็อยู่เทพบุรีด้วยเราก็ไม่มีชื่อภาคหรอกเราเอ้ยคุณใช้ชื่ออะไรเขาบอกว่าใช้ชื่อโกยนาไปเรื่อยๆแบบว่าไอ้เด็กกูไปเปลี่ยนชื่อแล้วใหม่ก็เลยเปลี่ยนเทพบุรีแล้วโกยนาก็เลยเราใช้ตลอดเลยคุณวิโรจน์ก็เป็นคนพามาฝากมาฝากทางสายอีสานให้ขึ้นไปสายอีสานทำงานของโกยนาไปเลยใช้ชื่อนี้ไปเลยตลอดที่นี่หนังเรื่องแรกที่พี่ขึ้นไปเลยอ๋อหนังเรื่องแรกคือโรบินฮูดไม่ได้สิหนังตลกตลกสนุกสนุกสนานตลอดค่ะง่ายๆ16เขาดำเดินสายในเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมครับเป็นนานประมาณสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งประมาณก็ลงฉายวันสองวันนั่นเองแล้วโรงแรกเป็นโรงที่ไหนจังหวัดอะไรอุบลราชธานีขึ้นอุบลก่อนเลยแล้วล่อลงมาเรื่อยศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาก็ขึ้นไปยังขอนแก่นต่อไปตามสายอะไรนี่พอจบน้องขายแล้วก็หมดจะกลับตอนนั้นก็คืนก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ขึ้นไปอีกรอนิดหน่อยก็อยู่ประมาณสักเดือนบางทีก็ไปทิ้งก็เวลาเขาจะให้เดินหนังเนี่ยก็เรียกก็มาเรียกมาเขาโทรเรียกไปเรียกมาพี่รู้ตัวไหมว่าพี่ประสบความสำเร็จในการพากย์หนังเนี่ยตอนไหนด้วยหนังเรื่องอะไรอ๋ออันนี้อาจจะจำไม่ได้นะเพราะมันหลายเรื่องเลยต่างหลายเรื่องหนังดีบ้างไม่ดีบ้างขาดไปนะโรงสร้างเราก็ไม่รู้นะโรงสร้างสังเกียร์ได้สังเกียร์นะเจ้าของสายสายก็ไปนั่งกินน้ำต้มนะแล้วก็เลยบอกนั่งเหยียดเรื่องได้ขึ้นเสือพบสิงห์นี่แบบนะคือหนังเข้าไม่ได้ใครจะต้านเราเพราะหนังมันใหญ่เพราะโบขาดจุนนั่นเองที่ว่าใหญ่นี่ใหญ่ดาราหรือใหญ่ดาราทั้งดาราทั้งหนังนั้นนานๆปีจะมีหนังใหญ่ทั้งเรื่องอย่างนี้แล้วก็ถึงบอกได้เอาเรื่องนี้แล้วก็บอกแล้วแต่นายก็ได้นะอะไรก็ได้นะก็ทำได้แล้วก็ทำได้จริงเป็นหนังใหญ่เป็นหนังก็บอยดาราคันนี่คูเปอร์ระเบิดแรงกันเตอร์นักพากย์เนี่ยถ้าได้หนังดีๆเนี่ยมันชัวร์แน่ๆหนังดีนะใหญ่ทั้งดีนะไม่ใช่ใหญ่ใช้เรียกกันลาบใหญ่ก็ต้องไปตลอดเป็นหนังดีไปไหนปีนยังมีทั้งเรื่องมั้งยุคก่อนๆนู้นที่พี่ขึ้นไปเดินปีสามเนี่ยช่วงนั้นก็นับถอยหลังไปประมาณสัก50กว่าปีได้ได้ทำภาคอีสานคงจะเป็นดังมากใช่ไหมครับสาหัสเลยคือก่อนขึ้นไปคนก็บอกว่าให้ระวังเดี๋ยวว่ามันแห้งแล้วนะต้นมองต้นไม้ถ้าจะได้มีอะไรฝนเหี่ยววายทำไปแล้วคิดว่ามันคงไปถึงขนาดนั้นนะนะเมืองไทยถึงขนาดนั้นเลยถ้าขึ้นไปโอ้โหสาดจริงๆฝนฝนไม่มีแล้วใช่ไหมแต่เราต้องทำอีกเลยคุณถึงวันไหนโอ้แดงตลอดทางจะบอกว่านั่งเลยหัวหินแดงด้านอาหารการกินครับที่ลำบากมากเนี่ยอาหารที่ธรรมดาเขากินได้เขาที่เขากินได้เรากินได้เขาเราเหนียวเหนือเรากินนั่นนะไอ้ลาบเลือดครั้งแรกเราอย่างนี้เขากินยังไงไปนะเขากล้ากินนี่หรือว่าลองดูที่แยกสะท้อนเขาทำมาให้ดูลองกินดูแล้วก็เลยเอาตายเป็นตายเขากินก็ได้เรากินได้ไอ้กินไปมากับชอบลาบเลือดมากกว่าลาบขาวเลยครับโดยสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีอุปสรรคการทำงานมากไหมไม่มีนะครับ
แล้วว่าทำงานยังเรียกว่าง่ายๆเพราะว่าคนก็ดูแบบแหมอย่าไปจี้ก็อย่าไปทีวีถ่ายกันทั้งมากมายไปตามเรื่องราวของเราเรื่อยๆเรื่อยๆหนังที่พี่ชอบเลยเนี่ยมันเป็นสไตล์ไหนชอบแต่สไตล์แอคชั่นมากกว่าแล้วเป็นพวกไออาชญากรรมข้าวหมูกระบอยกันหนักชอบเข้ามาง่ายดีไม่ต้องไปทีวีถ่ายเรื่องราวมากแล้วหนังที่ภาคแล้วชอบเลยเนี่ยสวรรค์บรรดาของแต่ฟังชื่อแล้วก็มีความรู้คือครับครับก็ส่งไปแล้วเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฟอร์ดที่มีอย่างมันชวนมันต่างหนังดีมากสนุกแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยทำเงินไหมมาทำเงินเช่าเขาทุกตัวนะการเข้ามาเป็นนักภาคครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ได้รับค่าเหนื่อยหรือค่าภาคเนี่ยกี่บาทครั้งแรกเป็นเบี้ยเลี้ยงไปวันละ200แต่มาภาคสายอีสานนี่เขาให้วันละ70บาทวันละนะ70บาทแต่จะได้กินกันเดือนก็ได้เดือนละ3,000วันที่พี่ภาคหนังวันแรกครั้งแรกเนี่ยพี่ภาคที่ไหนภาคที่หน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีเข้ามีงานประจำปีด้วยจังหวัดภาคเรียกว่าวันแรกที่จัดใหม่วันแรกในความรู้สึกพี่คิดยังไงภาคไปสักมวนแล้วก็คิดจะอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าให้มีเรื่องไปแล้วนะเสียงเสริมเอ๊ะมาเลิกภาพระวางใหม่ที่ไอ้คนฉายไม่ยอมมันบอกถ้าไปฉายเขาครบคืนนี้เงินเดือนไปได้เงินเดือนจ้างมันก็ไปได้ยังไงก็ต้องรับให้จบนะก็เลยก็ทนภาพไว้จนจบพอจบแล้วก็เอ๊ะมันไม่ยากอย่างที่เราคิดอยู่ใช่ไหมก็เลยจับอยู่มาเรื่อยจับมาเรื่อยตลอดถือว่าพี่เป็นนักภาคเลยใช่ไหมนักภาคอยู่ประจำทีหลังมันมีหนังสองสามเรื่องไปแยกกันไปเนี่ยเราไปภาคเรื่องเทพบุรีก็ไปนักภาคเรื่องคนที่ทำให้พี่ได้ภาคหนังคนแรกเนี่ยเป็นใครเราก็นับถือก็เป็นครูเทพบุรีนะครับนะคนเรามันต้องมีครูบาอาจารย์ถึงเราจะจำจากเข้ามาแต่ก็ต้องถือเขาเป็นครูใช่ไหมดีนะเราที่เราเข้ามาเป็นคนแรกที่ว่าที่ทำให้เราผ่านพอพี่หยุดภาคหนังแล้วเนี่ยพี่ได้หันเหไปประกอบอาชีพอะไรต่ออีกนะครับไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าอายุเราก็มากแล้วจะทำอะไรมันเลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มีอย่างเดียวคืออาชีพเล่นบ้าแต่เราไปไม่รอดนะเล่นดูสภาพแล้วคือหมดทุกทีไปเลยแล้วตัดสินใจเลิกดีกว่าแต่หาไม่จองก็ไม่ไหวไม่ไงนั่งไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้วขาก็อยู่ว่าไปตายไปทีละคนสองคนเออไหวหมดท่าเลยเลิกหมดทุกสิ่งที่อยากยุติอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าสบายใจก่อนขอขอบพระคุณพี่ม่วงที่ได้ให้เกียรติมานั่งเล่าหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะรู้จากเด็กน้อยริมทะเลเมืองชนที่ต่อสู้บากบั่นจนกลายมาเป็นนักพากย์ระดับตำนานของภาคอีสาน